สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา4อาการเตือนโรคต่อมลูกหมากโตนะครับนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคต่อมลูกหมากโตครับเป็นโรคยอดฮิตของเพศชายเลยนะครับส่วนใหญ่จะพบในผู้สูงอายุครับมีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับต่อมลูกหมากครับมีหน้าที่ในการสร้างน้ําหล่อลื่นนะครับให้แก่ตัวอสุจินะครับเวลาอสุจิเนี่ยหลั่งออกมาจากร่างกายของเราครับซึ่งตำแหน ของมันเนี่ยครับก็จะอยู่ล้อมรอบนะครับบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะเรานะครับแล้วก็จะอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะไปกดเบียดครับท่อทางเดินปัสสาวะนะครับทำให้มีอาการต่างๆตามมาครับต้องบอกนะครับว่าเมื่อเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ควรรีบพบแพทย์นะครับเพราะอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้นะครับหรือว่าทําให้ทางเดินปัสสาวะอุดตันก็ได้ดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวหมอหมีจะมาแนะนำครับว่ามันมีอาการอะไรบ้างที่เป็นตัวเตือนนะครับว่าต่อมล แล้วถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับว่าสีอาการเตือนเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับ อาการที่1ยืนเบ่งนานนะครับใครที่ยืนเบ ah ่งปัสสาวะนานๆนะครับวกว่าปัสสาวะจะออกบางคนเนี่ยนานเกิน10นาทีเลยนะครับกว่า ah จะปัสสาวะออกมาได้ครับอันนี้เป็นอาการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าต่อมลูกหมากของคุณอาจจะโตแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นโตขึ้นนะครับไอ้ต่อมลูกหมากเนี่ยจะไปกดเบียดท่อทางเดินปัสสาวะของเราครับทำให้ปัสสาวะของเราเนี่ยออกได้ยากขึ้นนะครับจึงส่งผลทําให้เรายืนเบ่งนานดังนั้นใครที่ยืนเบ่งนานๆแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจนะครับว่าต่อมลูกหมากของคุณโตแล้วหรือ ป่ครับ อาการที่2ปัสสาวะไม่พุ่งนะครับใครที่ปัสสาวะพุ่งดีครับจู่ๆเนี่ยปัสสาวะก็ไม่พุ่งขึ้นมานะครับเวลาฉี่นะครับปัสสาวะหยดลงเท้าแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอาการเตือนแล้วครับว่าต่อมลูกหมากของคุณอาจจะโตก็ได้ครับอาการที่3ปัสสาวะไม่สุดนะครับเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเรื่อยๆก็จะไปกดเบียดท่อทางเดินปัสสาวะครับทำให้น้ําปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะเนี่ยออกไปได้น้อยลงน้อยลงนะครับจึงทําให้มีการค้างค้างของน้ําปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองครับจึงทําให้มีความรู้สึกว่า ปัสสาวะไม่สุดครับพอบางทีเนี่ยไปปัสสาวะแล้วออกไปนิดนึงนะครับกลับมา้ปวดอีกแล้วนะครับไปไปกลับกลับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งครับว่ากล่อมลูกหมากของคุณอาจจะโตแล้วก็ได้ครับอาการที่4ปัสสาวะบ่อยนะครับอันนี้เป็นอาการต่อเนื่องมาจากอาการที่3นะครับเมื่อปัสสาวะไม่สุดนะครับมีปัสสาวะค้า่งอยู่แบบนี้นะครับก็จะทําให้เราไปปัสสาวะบ่อยแป๊บเดียวนะครับพอไปฉี่เสร็จแล้วกลับมาแป๊บหนึ่งรู้สึกปวดอีกแล้วเพราะว่าปัสสาวะไม่สุดนะครับก็ไปปัสสาวะก็ได้อีกนิดหน่อยับไไปปกลมา บางทีกลางคืนเนี่ยฉี่ประมาณเกือบ10รอบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงนะครับแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียไม่สดใสตอนเช้านะครับดังนั้นแนะนำครับใครที่ปัสสาวะบ่อยนะครับให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับและนี่คือทั้งหมด4อาการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตแล้วก็ได้นะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างครับ อาการที่1ยืนเบ่งนานอาการที่2ปัสสาวะไม่พุ่งอาการที่3ปัสสาวะไม่สุดนะครับแล้วก็อาการที่4ครับมีอาการปัสสาวะบ่อยครับใครที่มีอาการเหล่านี้นะครับแนะนําว่าให้ได้ปรึกษาแพทย์นะครับคุณอาจจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตแล้วก็ได้ครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t ิกตอกนะครับไปกดติดตามกันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย